ครับนมัสการครับขอถามว่าคือมันมีเรื่องการแย่งที่จอดรถกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาสวนเลนขึ้นมาแล้วก็ปาดเพื่อที่จะจอดซึ่งเขาเป็นฝ่ายผิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือถูกแต่ว่าอีกฝ่ายที่ถูกเนี่ยก็เห็นแล้วก็รู้สึกไม่อยากมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งก็ยอมเป็นฝ่ายถอยเพื่อจะให้คนที่ผิดนั่นแหละจอดทีนี้มีคนให้ความเห็นว่าคนที่เป็นฝ่ายถูกที่ยอมแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อความถูกต้องเขาบอกว่ายอมเพื่อเอาตัวเขาเนี่ยเพื่อความสบายใจไม่ต้องไปทุกข์เพื่อจะไปทะเลาะเบาะแว้งเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมันเป็นแนวคิดที่มันผิดจริงๆควรจะต้องต่อสู้ที่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็ยืนยันในความถูกต้องของเราเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างหรือให้เป็นบทเรียนกับอีกฝ่ายนึงครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการยืนยันความถูกเราก็ต้องมีการต่อสู้กันถ้าเขาก็ยืนยันว่าเขาถูกก็จะทำให้ใจของเราไม่มีความสุขแล้วจะทำให้กลายเป็นศัตรูกันร่างแค่ถ้าเราถอยก้าวหนึ่งปล่อยให้เขาทำไปผิดถูกมันก็ไม่ไปเปลี่ยนเขาผิดเขาก็ผิดอยู่ดีเราถูกเราก็ถูกอยู่ดีไม่เห็นจำเป็นจะต้องมายืนยันกันว่าต้องมายอมรับกันว่าเขาผิดเราถูกแต่อย่างใดแต่มันทำให้ทุกอย่างสงบลงเขาก็อยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปเขาก็ไม่มารังควานเราแต่ถ้าเราไปก่อเหตุไปมีเรื่องกับเขาก็อาจจะตามมารังควานเราได้แล้วมันก็จะบานปลายเห็นไหมอย่างที่ข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อวานนี้มันก็บานปลายออกไปพอใจมันเกิดความโกรธความแค้นมากๆมันก็เลยระเบิดออกมาฉะนั้นเราต้องตามหลักศาสนาพุทธนี่เราถือหลักของความสงบเป็นหลักของการปฏิบัติเราต้องให้สงบทั้งกายวาจาใจของเราและสงบกับผู้อื่นอย่าไม่มีเรื่องมีราวกับผู้อื่นคำสอนที่พระสังฆราชท่านฝากไว้เมื่อวานนี้คือไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายเขาผิดก็เป็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปทำร้ายเขาไม่ต้องไปว่าเขาผิดถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาผิดก็เรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าเราไม่ผิดเราถูกแต่เราไม่อยากจะมีเรื่องกับเขาการมีเรื่องเนี่ยผิดเข้าใจไหมตามหลักศาสนาพุทธการอยู่แบบไม่มีเรื่องเนี่ยถูกการอยู่แล้วมีเรื่องก็ผิดงั้นอย่าไปมีเรื่องเราต้องถือหลักของความสงบเป็นที่ตั้งของการอยู่ของเราไม่ใช่อยู่ที่การแพ้ชนะในเรื่องความผิดหรือความถูกแพ้เป็นพระทีนี้คนที่เขามีความเห็นแย้งก็บอกคนที่ถือตามหลักศาสนาแบบนี้เขาว่าเห็นแก่ตัวเองคือเอาตัวเองรอดแต่ไม่รักษาหลักการของความถูกต้องเราจะชี้แจงเขายังไงดีก็รอดทั้งสองฝ่ายคนที่มีเรื่องกับเราก็รอดจากการถูกเราด่าเขาถูกเราเอาเรื่องเขาเราก็รอดจากการที่เขาจะมาอาฆาตพยาบาทล้างแค้นเรารอดด้วยกันทั้งคู่ไม่ดีกว่าเลยดีกว่าว่าบังคับให้เขายอมรับว่าเขาว่าผิดแล้วก็ทำให้เขาต้องมารังควานเราต่อไปแล้วเราก็อยู่อย่างไม่สงบอยู่อย่างหวาดระแวงคือมีคนพยายามยกปัญหาเนี้ยเทียบเคียงกับปัญหาสังคมอื่นๆด้วยก็เขาคิดตามความหลงไงเขามองไปที่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีสิทธิ์มีอำนาจของเขาครับแต่ทางศาสนาเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นย่อยประเด็นใหญ่อยู่ที่ใจของเรามากกว่าอยู่ที่ใจของคนที่อยู่ร่วมกันว่าสงบหรือไม่สงบครับถ้าไม่สงบถึงแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรมากมายก็ไม่มีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ประโยชน์มากได้สิทธิ์มากแต่ความสุขอยู่ที่จิตสงบหรือไม่สงบงั้นเรามองที่จุดนี้เรามองที่ความสุขที่เกิดจากความสงบเราไม่ได้มองความสุขที่เกิดจากการมีสิทธิ์มีอำนาจมีทรัพย์มีสินเพราะว่ามันเป็นของปลอมมันไม่ได้ทำให้ใจเราสุขสุขก็เดียวสุขแล้วก็ต้องมาคอยรักษาอำนาจมาต่อสู้กับคนที่ก็จะมาแย่งอำนาจจากเราไปแต่ถ้าเราไม่สนใจกับเรื่องราวเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับมันเราอยู่กับความสงบดีกว่าน้ำสการขอบคุณครับ